ข้าไปในตลาดถ้ามันเขตเจ๊เกียวเจ๊เกียวใช่แก๊งเราเกลือเกรงไกรกับแก๊งเกียวกล้าแกล้วเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วอุ้ยจีนชื่อแล้วก็หงุดหงิดแก๊งนั้นมีแต่ผู้หญิงนะจะไปทำอะไรได้วะเสียก็ไม่รู้ไปกลัวอะไรพวกแม่งนักหนาเฮ้ยพูดถึงเสียดีๆหน่อยที่มันน่าหงุดหงิดกว่าก็คือหญิงแก๊งนั้นน่ะหน้าตาไม่เหมาะพวกเราเลยสักนิดอุ้ยได้ยินว่ามีแต่แก่ๆหน้าเหี่ยวๆขนาดนั้นเลยเหรอพี่เออดิวันนี้ร้านปิดนะครับอ้าวโทษนะเฮ้ยคุยเฮ้ยพี่แล้วทำไมสองแก๊งมันถึงไม่ถูกกันนะครับเรื่องมันยาวเฮ้ยอย่าเพิ่งรู้เลยวันนี้เรียนรู้งานไอ้กากกินขนมเขามึงขอเขายังบ้านเมืองมีคือมีแปรอย่าทำให้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนได้ปะขอเถอะเราไม่ใช่แก๊งที่โหดร้ายอะไรเว้ยถึงเราจะพกปืนมาเก็บข้าวถุงทองแต่ก็ใช่ว่าจะมีกระสุนทุกครั้งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะครับมันก็ไม่ขนาดนั้นเราไม่ใช่โจรเรามาคุ้มครองเขามาดูแลเขาบางทีแล้วก็ใส่กระสุนมาบางทีก็ไม่ใส่จนบางทีกูก็สงสัยว่าไอ้เจนี่เป็นปืนจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมเฮ้ยไอ้นี่ถามทางหงุดหงิดเว้ยมึงก็ลองยิงดูสิวะง่ายจะตายเลยพี่นะอ้าวเองถือปืนแทนพี่น่ะถ้าลูกค้าเป็นคนตีนไม่ตุกติกเราก็ไม่ยิงแต่ถ้าลูกค้าให้เงินช้าแบบพี่คนเนี้ยมันก็ต้องกระตุ้นเขาหน่อยไม่การเล็งปืนไปที่ไหล่ขวาค่อยๆค่อยๆขยับนิ้วช้าๆลั่นไกช้าๆเฮ้ยอย่าให้โดนกระดูกเล็งแค่ตรงกล้ามเนื้อพอไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบถ้ามันยังชักช้าอยู่แบบนี้อีกเนี่ยนะยิงเฮ้ยยิงวันนี้ไม่มีกระสุนนี่ต้องลองกระบอกดิ
ทษครับขอโทษค่ะฮัลโหลครับแป๊บนึงครับอะไรนะครับช้าๆหน่อยครับคุณเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณรักโอ้โหยากจังครับทำไมคราวนี้มาแบบนี้ล่ะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเรื่องอะไรวะคุณเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณรักAt first sight At first sight ครับอะไรครับขอบคุณมากครับผมเก่งครับจิ๊บเก๋ค่ะ18บาทค่ะไม่ต้องถอนครับแล้วไปเจอกันนะครับผมไปก่อนครับเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่วะมีอะไรอ่ะพี่ออกจากที่นี่ก่อนเร็วผมมาซื้อน้ำพี่สวยแล้วมึงไปเร็วเร็วเอาล่ะทุกคนยกปืนขึ้นเราไปบุกคุกมันกันเจ๊ทารักษาศีล